ใส่แมสก์สวัสดีค่ะอุ้ยไลฟ์ในเพจอีจันหรือเปล่าวะไลฟ์ใช่ตัวเองหรอสวัสดีค่ะใช่แหละในเพจอีจันสวัสดีครับสวัสดีลูกเพจอีจันทุกคนนะฮัลโหลฮัลโหลอันนี้ขออนุญาตทดสอบสัญญาณภาพสัญญาณเสียงก่อนนะได้ยิน ASMR ไหมได้ยินไหมจ้าได้ยินเสียงทุเรียนจากหลงรับแลไหมจ้าแม่อ่ะขออีกสักหนึ่งพักสวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะตอนนี้ได้ยินเสียงชัดเจนนะแล้วก็ได้ยินภาพได้เห็นภาพชัดเจนนะตอนนี้อยากจะบอกว่าทุเรียนหลงรับแลจากเมืองอุตรดิตถ์นะครับคัดแบบพรีเมียมเลยส่งตรงจากอุตรดิตถ์ถึงบ้านอีจันแล้วนะจ๊ะดูก่อนโอ้โหถึงแล้วนะจ๊ะนี่คือทุเรียนหลงรับแลนะจ๊ะนี่คือคนที่ไปบุกเมืองอุตรดิตถ์มาใช่ไหมคะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างสนุกมากขึ้นเขาไปแบบสูงมากจ้าอ๋ออุตรดิตถ์เขาพูดเหนือใช่ไหมใช่เมืองรับแลเป็นคนเหนือกับเจ้าส่วนใหญ่เขาไปอพยพมาจากแพร่แล้วก็น่านเนาะแล้วก็มีบางส่วนมาจากเชียงแสนก็จะพูดภาษาบ้านเราเลยเต้ยสวัสดีเจ้าไผ่อยู่อุตรดิตถ์พงเจ้าใช่ตอนนี้ทุเรียนหลงรับแลนี่อันนี้เราส่งหลินรับแลเหรอหลินรับแลหลินรับแลหลงรับแลนี่ส่งตรงถึงบ้านจัดแล้วPRE บอกว่าหน้าอร่อยใช่หน้าอร่อยมากหน้าอร่อยมากว่ะคือกลิ่นมาแล้วนะใช่กลิ่นเริ่มอันนี้ส่งลูกค้านะเต้ยเนาะ อ๋ออยากจะบอกว่าลูกเพจทุกคนครับอันนี้จองหมดแล้วนะคะหลงรับแลอันนี้คือหลงรับแลมีหลินไหมมีหลินอยู่ด้วยไหมเราไม่ขายอ๋อหลินเราไม่ขายหลินเนี่ยราคาของเขาจะค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าถ้าลูกเพจอยากได้หรือว่าก็อยากกินหลินเราหาให้ได้ก็แค่ไลน์เข้ามาในไลน์ OA ของเรานะคะที่เรารับซื้อเนาะเดี๋ยวเราหาให้ได้ค่ะราคาเขาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ650แต่มันคุ้มนะคะราคาเนี้ยคุ้มกับความอร่อยที่เราใช่กับความยากที่กว่าเขาจะปลูกมาได้เพราะว่าหลินเนี่ยเขาเพาะพันธุ์โดยเมล็ดไม่ได้นะเพราะเมล็ดเขารีบมากเขาต้องใช้การต่อกิ่งซึ่งก็ต้องลุ้นกันอีกว่าปีต่อปีเนี่ยจะรอดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คือยากเกียนแสนเข็ญกว่าจะได้มันยากแต่กระบวนการการปลูกถึงกระบวนการเก็บเลยลูกเพจครับที่เห็นหลงรับแลที่อยู่ตรงบ้านอีจันตรงนี้คือมีเจ้าของหมดแล้วนะอันนี้คือล็อตที่จองเข้ามาในไลน์นะครับลูกเพจจ๋าเรียกใส่แมสก่อนพี่จันกินข้าวอยู่อะฮะพี่อยากรู้ว่าแค่อยากถามว่าในฐานะคนแพร่รู้จักหลงรับแลป่ะเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยกินโอ้โหขนาดมึงติดกันขนาดนั้นน่ะจริงเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยกินไปจะนี่มานะครับลูกเพจดีมากแล้วพอรู้แล้วเป็นยังไงเคยได้กินเลยแยกออกไหมว่าอันไหนหลงอันไหนหลินเออใช่หลายคนอาจจะตั้งคำถามนะมีหลงกับหลินแต่ว่าตะกี้แอบบอกลูกเพจไปแล้วว่าทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้คือหลงรับแลมีหลินมีหลินด้วยเหรอหลงเนี่ยลูกมันจะกลมแล้วรสมันจะเป็นรสนมรสนมอ่ะพี่รสนมนะมันจะนัวนมรุ่นนุ่มแบบแต่ว่าถ้ามันเป็นหลินเนี่ยนะวิ่งหนีแม่ลูกอุ๊ยขอโทษค่ะลูกเพจหนีออกไปแล้วหลงหล่นค่ะลูกเพจค่ะหลงหล่นเรารับไม่ได้ทุเรียนลูกนี่เก็บไว้กินแล้วนะครับใช่เพราะว่าแบ่งเลยแม่ค้าแม่ค้าทำให้กินเกินไปอ่ะโทษทีค่ะแม่ค้าเดี๋ยวเราไม่ต้องส่งให้ลูกค้าใครเป็นของทามบอกเลยอะไรเอาข้าวครัวไปเลยค่ะแล้วก็ลูกเพื่อนลูกที่ปีนอยู่นะส่วนอันเนี้ยคือหลินจะเห็นว่ามันจะเป็นทรงยาวลักษณะจะคล้ายมะเฟืองแต่หลินเนี่ยเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะค่ะเขาเนื้อจะแห้งเม็ดจะรีบเล็กเท่านี้แล้วก็มีความเป็นครีมมี่มันแห้งนะแต่ว่ามันเป็นครีมเวลากินแต่เป็นครีมตัวเชื่อมั้ยเออตัวเชื่อมั้ยว่าเวลาเรากินมันจะไม่มีความเป็นแป้งอ่ะมันเหมือนเรากินผลไม้จริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นแป้งแต่ว่ามันเป็นครีมอ่ะประหลาดพี่ก็งงกินแล้วพี่ก็งงมาก 1.14
เนี่ยคือความมหัศจรรย์ของหลงกับหลินที่พี่ได้สัมผัสเนาะแล้วตอนนี้เขาก็ส่งมาถึงบ้านเราแล้วเนี่ยส่งมาขึ้นรถไฟมาถึงกี่โมงนะถึงเมื่อเช้าครับถึงเมื่อเช้าเที่ยวแรกอ่ะเที่ยวตีห้ามั้งตีห้าสี่หกโมงเช้าอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวตอนนี้จะทำอะไรหรอแพ็คให้ตอนนี้เรากำลังจะแพ็คส่งให้ทุกเพจนะครับพี่จองในไลน์แกะไหมแกะไหมมีแก่ไหมขอแก่โชว์หน่อยอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวนี้จะกินโชว์รอบนี้เดี๋ยวนี้จะต้องกินอยากกินโชว์ใช่ไหมอยากโชว์ลูกเพจหรือหิวบอกคือวันที่ไปสวนไม่ได้กินเลยน้องนุ๊กได้กินคนเดียวนั่งกินนั่งปักหมุดไลค์คนเดียวแล้วแบบปักหลักเลยอ่ะนี่คือแค้นส่วนตัวหรือเปล่าแค้นใจมากลูกเพจอ๋อหลงกับหลินรู้แล้วนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับเมื่อกี้พี่จันอธิบายไปแล้วนะครับหลินนี่มันจะมีทรงยาวๆนะทรงยาวๆอุ้ยขอโทษค่ะพี่แม่แล้วก็หลงมากค่ะหลงรับแรมากเออนะครับหวัดตาลนุ๊กมีคนแค้นนะนุ๊กมีคนแค้นที่แย่งกินไม่ได้จะกินหรอตอนนี้เรากำลังจะปอกเปลือกแล้วก็เอาเนื้อของเอ้ยอันนี้หลงหรือหลินมันมีความกลมๆ กับยาวๆผสมกันคือหลินน่ะมันจะเช็คง่ายๆเลยมันเป็นมะเฟืองเลยอ๋อมันจะเป็นมะเฟืองเลยใช่ขอลองเทสแก่ดูก่อนฟังนี่คือแม่หรือพ่อแม่ค้านี่แม่หรือพ่อค้าพ่อค้าทุเรียนของเรานะฮะมีความชำนาญช่ำชองในการปอกทุเรียนเป็นอย่างมากดูจากทรงของเขานะคะฉันว่าน่าจะยังขานี่มันจะมีลูกนึงพี่โบคือท่าทางในการปอกทุเรียนหลงรับแรของเขานะฮะตอนนี้เรากำลังจะเตรียมนะคะกำลังจะแพ็คของแพ็คทุเรียนหลงรับแรจะเข้ารายการอ่ะกินหลงชิมๆเฮ้ยนี่ก็เก็บไว้ก่อนอ๋อยังกรอบยังกรอบอยู่ไอ้ลูกดำๆอ่ะลูกที่มีมนทินหน่อยเนี่ยลูกที่มีมนทินแต่ว่าลูกเนี้ยเราไม่ขายลูกเพจแน่นอนแต่ว่าอันนี้คือมันมาจากสวนเดียวกันเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเราจะแกะน้องนุ่นนี่จะกินพ่อค้าวาซาพ่อค้าไหนนี่แม่หรือพ่อต้องเช็คก่อนนี่แม่หรือพ่อค่ะลองแกะดูก่อนนะพี่บอกลูกเมื่อวานที่เราซื้อมานั่นแหละใช่ในไลฟ์สดตรงนี้มีใครที่ได้สั่งจองในไลน์ได้สั่งจองในไลน์กับอีจันพรีเมียมหรือเปล่าครับอีจันไปบุกถึงอุตรดิตถ์เมืองลับแลเลยใช่ไหมพี่นวลใช่เราไปขึ้นสวนไปเหมาสวนมาด้วยเราขึ้นต้นทุเรียนตัดเองหรือเปล่าใช่พี่ขึ้นไปเองคือแทบจะตกภูเขาอ่ะคือสวนทุเรียนอารมณ์แบบอันนี้มันจะกรอบนะกรอบแล้วเหรอยังใช้อยู่ไม่อร่อยพี่โบขายยังไงคะพรุ่งนี้แม่นุ่นหนูลืมโปรโมชั่นกิโลละ450บาทค่ะกิโลละ450บาทนะคะแต่ว่าล็อตเนี้ยมีเจ้าของหมดแล้วใครอยากกินต้องรอล็อตหน้าคอยติดตามในเพจไว้เดี๋ยวเราจะเปิดพอมีทุเรียนเราจะเปิดให้ซื้อแล้วก็ค่อยมาซื้อกันใน LINE แอดนะอันนี้เขามีเจ้าของหมดแล้วเขารอมาหลายวันแล้วให้เขาก่อนนะเขารอหลายวันแล้วส่วนลูกเพจคนไหนที่ทักมาใน LINE เดี๋ยวเราจะไปไล่ตอบก็คือในล็อตของที่จองไว้เมื่อวานวันซืนอะไรเงี้ยเราก็จะไปตอบไล่ตอบให้สำหรับใครที่สั่งจองไว้หรือรอคิวเนาะอันนี้คือของคนที่รอคิวมันอร่อยมากแต่ยังไม่ได้กินนะเนี่ยแค่จะบอกว่าอร่อยมากจริงๆหลงรับแลจะมีความเป็นนมใช่ส่วนหลินน่ะจะมีความเป็นครีมมี่ครีมมี่หนูยังคิดไม่ออกจะมีความเป็นนมไม่ได้เป็นอย่างไรยังใช่มันต้องกินอีก2วันอ่ะใช่อันนี้คือจะส่งไปให้ลูกค้านะอีกประมาณ2วันอ่ะถึงจะได้กินหรือว่าเทคนิคในการกินอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ใบแทร็กไปให้ว่าจะพร้อมกินวันไหนแล้วก็วิธีสังเกตว่าเออล็อตเนี้ยกินได้แล้วก็คือถ้าเกิดว่าคือปกติถ้าเกิดเรากินอะปลิงมันจะหลุดใช่ไหมที่จะพร้อมกินอะไรเงี้ยแต่รอบเนี้ยถ้าเกิดปลิงมันไม่หลุดไม่ต้องตกใจให้ดมกลิ่นถ้ากลิ่นมันหอมแล้วก็สามารถแกะกินได้เลยเราจะพูดว่าปอกกันไปนุ่นมีกำหนดครับเราจะมีกำหนดว่ากี่วันถึงจะกินได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดลูกเพจอยากจะรอกินก็รอเขียนไว้ในกระดาษคุณพี่ในจะรู้ใช่ไหมใช่เป็นใบแท็กกิ้งให้ดูพี่แอนนี่บอกว่าถูกจองหมดหรือยังคะคุณพี่แอนนี่ครับคุณพี่ทักมาในไลน์ยังทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมีลูกเพจจองไปหมดแล้วใช่ล็อตแรกที่ส
เราเอามานะครับผมรออีกสักนิดนึงเดี๋ยวให้ติดตามที่หน้าเพจของอีจันนะครับถ้ามีล็อตที่2ล็อตต่อไปตอนนี้เราจะไม่บอกรีบแจ้งให้ทราบเลยนะคะ10ไม่11 12ตีว่า12เนี่ยกินได้ใจหายใจแล้วก็ควยรู้ก็รู้ในล็อตเนี้ยประมาณ12ถึง13ถึงจะกินได้แต่วิธีให้เช็คก็คือให้ดมกลิ่นด้วยนะเพราะว่าปลิงมันไม่หลุดไงคือถ้าเกิดปกติแล้วเออแล้วแต่ดูถ้ายังไม่ได้ก็ปิดไว้แต่อย่าเพิ่งไปผ่านะคะพอบางคนไม่รู้พอไปก็คือเปิดเลยถ้าเปิดออกจากภูแล้วทุเรียนจะไม่สุกแล้วนะแต่ว่าถ้าเรากรีดดูแล้วเราปิดฝาเขายังจะสุกให้เราอยู่นะคะห้ามแกะทุเรียนออกมาจากภูเด็ดขาดแล้วเอาไปใส่คัพเปอร์แวร์ไว้หวังว่าเดี๋ยว2-3วันมันจะสุกมันไม่สุกใช่ได้เลยมันก็ได้เลยมันไปได้เลยจ้ะส่วนลูกเพจคนไหนที่สนใจอยากจะสั่งเนาะก็แอดเข้าไปใน LINE อีจันมาร์เก็ต2ก่อนก็ได้เราจะให้ความรู้ลูกเพจอีก1อย่างว่าอ่ะมาอยู่นี่จ้ะมาอยู่นี่จ้ะมาอยู่นี่จ้ะเอาป่านกับยุ้งมันช่วยแล้วตัวนี้กับเอาคนต้องมุโอเคเสียงลมเข้าหรือเปล่าไม่รู้มีอยู่นะคืออันนี้นะคะลูกเพจเราเนี่ยจะส่งทุเรียนที่เราคัดแล้วทุกอันตอนเนี้ยมันเข้าฤดูที่แบบฤดูฝนนะเนาะทุเรียนก็จะมีอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเพียแป้งเพียแป้งที่อยู่ข้างนอกเปลือกซึ่งมันไม่มีผลกับรสชาติแน่นอนแต่เราก็จะพยายามที่จะขูดไปให้ลูกเพจได้เยอะที่สุดใช่แต่ลูกนี้เราไม่ขายแต่ถ้ามันมีบางทีมันจะมีติดอยู่นิดนึงคือเราก็จะพยายามไม่ให้เปลือกมันมีแหละแต่เราจะบอกลูกเพจไว้ก่อนว่ามันไม่มีผลต่อรสชาติเพียแป้งเนี่ยบางคนเขาเชื่อว่ายิ่งมียิ่งหวานยิ่งมีหวานใช่ฉันเอานะลูกนั่นน่ะฉันบอกเลยแต่ลูกเพจก็เห็นแบบข้างนอกไม่สวยก็ไม่อยากทานอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามจะส่งลูกสวยๆไปให้เราจะไม่แบบว่าถ้ามันมีเพียแป้งเยอะเราก็ไม่ส่งไปให้หรือเราก็จะพยายามขูดออกไปให้นะคะใช่หรือไม่เราก็เก็บไว้กินเองแล้วก็อีกอย่างนึงช่วงเนี้ยค่ะลูกเพจคือเราไม่เห็นเนื้อข้างในเราพยายามที่จะคัดแล้วว่าลูกไหนมันดีแล้วจะส่งไปให้แต่บางทีเราไม่สามารถแกะเข้าไปดูเนื้อข้างในได้ซึ่งตอนเนี้ยสวนอ่ะเขาก็บอกมาเลยว่ามันมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะหนอนเข้าไปเจาะเนื้อแต่มันจะมีไม่มากหรอกค่ะแล้วมันไม่มีผลกับรสชาติด้วยแต่ถ้าลูกเพจเจอถ้ามันทนไม่ไหวจริงๆหรือมันเยอะมากเกือบทุกภูเราเคลมให้ได้แต่ถ้ามันลูกไหนมีสักหนึ่งภูอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปกตินะคะไม่ใช่ทุเรียนเสียแต่มันไม่มีผลต่อรสชาติแน่นอนเนื่องจากว่าทุเรียนเราไม่ได้ใส่สารเคมีเนี่ยมันอาจจะมีหนอนมีอะไรเข้าไปช้อนชัยกินบ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกเพจรู้สึกว่าเอ้ยรับได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดลูกเพจรับไม่ได้ให้ถ่ายวิดีโอด้วยนะถ่ายวิดีโอแล้วก็ส่งมาเคลมเดี๋ยวอีจันเนี่ยจะส่งไปเคลมให้นะครับจ้าไม่ตอนแรกก็จะบอกมันหาลูกยังไม่ได้หิวอีกแล้วเหรอยังไม่ได้กินเลยอ่ะคุณเนี่ยคุณชี้หน่อยลูกเราประมาณได้ยังไม่ได้ยังไม่มีรสนี้น่าอีกสองสามเพราะฉะนั้นอ่ะส่งไปถึงมือไม่ดีมากเลยพี่สาวรีพี่สวรีจ๋ารอก่อนนะล็อตนี้ทั้งหมดที่วางอยู่บนตัวนี้เดี๋ยวเราเตรียมแพ็คส่งให้กับเจ้าของแล้วนะส่งให้ทุกออเดอร์เลยแต่ของในสวนไม่มีแล้วเราจะไปเร่งตัดไม่ได้เพราะว่าถ้าเราเร่งตัดปุ๊บมันจะได้ทุเรียนอ่อนทันทีแล้วเขาต้องตัดแบบทีละลูกอะไรอย่างเงี้ยทีละล็อตถ้าสมมติว่าถ้าเราอยากความอยากขายอีจันอยากขายจริงๆอ่ะอีจันตัดให้ได้เลยนะแต่มันจะไม่ได้คุณภาพทุเรียนจะไม่แก่ขาต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งของเราอะพรีเมียมจริงๆแต่ถ้าลูกเพจเจอปัญหาก็อย่างที่พี่นุ่นบอกไปเมื่อกี้ให้ถ่ายวิดีโอมาแล้วเรารับเคลมเรามั่นใจว่าของเราพรีเมียมแต่เราไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นหน้าฝนซึ่งชาวสวนก็บอกเราว่า1ทุเรียนมันจะมีน้ำเยอะบางทีแกะไปลูกเพจอ่ะทำไมวันนี้ไม่หวานเพราะว่าทุเรียนลูกนั้นดูดน้ำเข้าไปเยอะเนื้อเลยเป็นน้ำถ้าลูกเพจรับไม่ได้ก็ถ่ายรูปมาหรือถ่ายวิดีโอเดี๋ยวเราเคลมให้ซึ่งเราจะบอกไว้ก่อนว่าปัญหาตอนนี้มันมีเยอะนะคะซึ่งเราก็พยายามคัดแล้วคัดอีกแล้วจริงๆลูกเพจไม่ใช่ว่าใช่มันมีค่ะพี่วันนั้นก็คือเนื้อเนี่ยเราดูข้างนอกมันไม่เป็นอะไรแต่พอแกะเข้าไปข้างในเนี่ยบางทีภูอ่ะพี่มันมีหนอนไม่เป็นไรถ้ามีก็เคลมใช่แต่ว่าถ้าลูกเพจคนไหนแบบรับได้บางมันไม่ได้เป็นทั้งลูกนะคะบางทีมันจะเป็นแค่ภูเดียวมันไม่มีผลกับรสชาติมันเหมือนเดิมแต่แค่หนอนมันจะเข้าไปกินแบบเม็ดมันอะไรอย่างเงี้ย
ลูกเพจถ้าลูกเพจรับได้ก็เราก็ต้องแบบขออภัยในความที่แบบว่าเราไม่ได้ตรวจดูข้างในให้ได้แต่ถ้ามันเกินเยียวยาจริงๆแบบหุ้ยเป็นทุกภูเลยกินไม่ได้เลยโอเคเรารับเปลี่ยนคืนให้เนาะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดี๋ยวจะอยู่ขั้นตอนในการแพ็คลงกล่องโอเคเตยได้ชิมยังวันนั้นเตยได้ชิมแล้วนี่ได้ชิมได้ชิมวันนั้นเราชิมของอะไรนะหลงรับแร่มันอร่อยมากจริงๆลูกเพจบางคนนะสั่งมาบอกว่าขอหามๆไม่เอาสุกแต่เราจะบอกว่าทุเรียนพันธุ์นี้ยิ่งกินสุกยิ่งอร่อยเนาะได้เนาะเพราะว่ายิ่งเขาแก่เนื้อเขาจะแห้งไม่เละนะไม่เละเหมือนเป็นปลาร้าแต่มันจะยิ่งแห้งแล้วอร่อยหอมมากใครเขาบอกนะว่าเหมือนกินเอแคใช่ไหมใช่ใช่เนื้อข้างในมันเหมือนกินเอแคเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามันไม่มีลูกอยากลองกินเอแคบ้างอ่ะอันนั้นก็ไปเรียกปลาซื้อค่ะเมื่อคืนป่านไม่กินหรอไม่ได้กินพี่โบลูกนั้นปอกได้ยังเดี๋ยวดูให้ก่อนปอกเลยคือมันต้องเทลูกกี่บาทครับอย่าลูกแพงนะนกลูกกี่บาทนะเราขายโลละเท่าไหร่นะอุ้ยโลละ450นะครับลูกเพจโลละ450จ้าลูกเพจแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะล็อตนี้ล็อตนี้มีคนจองไปหมดแล้วนะครับลูกเพจครับเดี๋ยวล็อตต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงว่าเราจะมีเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าเราไปเร่งเขาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีการนะถ้าเราเร่งตัดมาขายมันก็เท่ากับไม่พรีเมียมนะอย่างที่นุกบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามันจะเป็นทุเรียนอ่อนทันทีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากำลังจะสาธิตประสานเรากำลังจะปอกเนื้อข้างในของหลงลับแลให้ลูกเพจดูนะจ๊ะได้ไหมเดี๋ยวเราจะมีวิธีการสาธิตการปอกทุเรียนหลงลับแลให้ซึ่งมันง่ายมากถูกต้องอ่ะทุกคนมันจะปอกแตกต่างกันอ่ะอย่างพี่วีจะผ่าหัวก่อนอย่างนุ๊กจะผ่าตูดก่อนก็เหมือนกันค่ะผมผ่าตูดมันก็มีค่าเท่ากันเออนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นเฮ้ยผ่าตูดเพราะว่าเอาปิงไว้จับไงเอออ๋อเหรอเอออันนี้ยังจะหักอ่ะโปะแล้ว1พี่วีอ่ะความโปะก็เป็น0นะน้องอันนี้มีดมันไม่คมนะความโปะเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อมีดปอกทุเรียนก่อนให้แม่บ้านรับก็ได้จ้าเออว่ะลูกเพจคะกลิ่นไปถึงลูกเพจหรือยังคะเราปอกเพราะเราปอกหัวก่อนเราก็จะไม่มีอันนี้จับเออใช่หนูก็บอกแล้วพี่เอมอมรพี่เอมอมรตอนนี้ล็อตนี้มีคนจองหมดแล้วนะพี่เอมอมรตอนนี้ล็อตนี้มีคนจองหมดแล้วจ้าพี่เอมอมรเสียใจด้วยนะแต่ว่าเราจะมีล็อต2มาให้มาขายอย่างแน่นอนครับพี่แต่ว่าเราจะต้องรอก่อนนะเราจะไปเร่งตัดไม่ได้เดี๋ยวมันจะได้ทุเรียนอ่อนมานะครับอีจันพรีเมียมต้องดีที่สุดส่งถึงลูกเพจนะจ๊ะคุณวีสู้ๆพี่อารมณ์ฮอตจ้ามีกำลังใจโลละ450ขอบพระคุณครับพี่ศักดาครับถูกไหมล่ะโลละ450เนาะของเราลูกนึงก็จะอยู่ประมาณ 1.3 ถึง 1.5 ซึ่งไซส์เนี้ยชาวสวนบอกว่าเป็นไซส์ที่กินกำลังพอดีอร่อยมาก800เองเออแต่ละกบาทเมื่อเทียบกับคำว่าหลงรับแลนะใช่นะคืออย่างนี้ในความรู้สึกเราอ่ะคนกินอ่ะก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนมันห่างไกลเนาะหลงรับแลแบบว่ามันแพงเดี๋ยวคนพูดกันแต่พอมาดูจริงๆอ่ะ400ก็เอาอยู่แล้วนะลูกแล้วได้กินเนื้อเยอะด้วยนะนี่เดี๋ยวเราแหวกให้ลูกเพจมาเลยลูกเพจขากินมาแล้วหอมหวนชวนน่ารับประทานมากกินไปถึงลูกเพจหรือยังคะบอกอ่ะอ๋อรอพี่จันไปค่ะเมื่อกี้แพงมากเมื่อกี้เดินอยู่ถามปอกไหมไม่สุกแล้วทำไมมันอยู่มันสุกอ่ะมันสุกพี่สาวกินไปถึงพี่สาวหรือยังคะน่ากินมากเลยค่ะพี่แม่จะเดินออกไปแค่แทนที่จะสุกเลยเหรอพวกแกเนี่ยกลิ่นน้องจะหอมบอกไม่สุกอ่ะจริงมาแล้วคะลูกเพจค่ะง่ายมากเลยอันนี้คือแบบกินแค่แหวกมันแค่แหวกเอาแล้วคะลูกเพจค่ะเอาแล้วคะลูกเพจค่ะโอ้ยมีคนมองคือเนี้ยมันจะสุกเป็นที่ละเอาอะไรเอาออกโอ้ยน้ำลายแตกจกๆเลยค่ะลูกเพจขาโอ้ยป่านมึงได้กินแล้วงานเนี้ยไอ้ยะดูค่ะลูกเพจคือไม่ต้องใช้อันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยชอบอันนี้ป่านขออันนี้นะคะทุกคนดูตื่นเต้นกับหลงรับแลลูกนี้มากเลยนะคะกลิ่นหอมมากหอมมากหอมมากคนยืนรอชิมหลงรับแลหนึ่งค่ะไปแล้วค่ะหนึ่งน้ำลายไหลเลยค่ะเนื้อสวยมากๆจริง
อร่อยมากอ้าวไปแล้ว1พูนะคะเมื่อกี้ใครถามพี่ยันว่าเมื่อกี้ถามพี่ยันใช่มั้ยใช่เป็นไงเอทานมั้ยสูตรน่ะขออีกถูกอ่ะนี่เดี๋ยวดูวิธีการนี่ไม่ต้องใช้นี่เลยไม่ต้องใช้นี่เลยอืมหูสวยมากพี่วิน้ำลายแตกจกๆเฮ้ยรูปเพจดีอ่ะมีความหวานละมุนกลมกล่อมมากดูหน้าค่ะดูหน้าเขาเอ็กซ์เปิดทุเรียนดูหน้าค่ะโอ้ยพี่ปั๊บเกรงใจลูกเพจบ้างเกรงใจลูกเพจบ้างสวยค่ะนี่สวยค่ะเด็ดเหมือนมันแบบว่าธรรมชาติมันกรีดไว้ให้เลยทุเรียนพันนี้ตกง่ายไม่เคยกินเลยอ่ะหน้าไกด์ดูหน้าก็ปลอมแล้วอ่ะอันนี้คุณต้องนะคะอันนี้หลงเนาะหลงรับแรค่ะหลงรับแรหลงนี่มันจะเป็นรสหวานอ่ะหวานอ่ะเราได้ในแบบแล้วจะเป็นนมใช่ไหมลองกินเหมือนไหมเอากินดูคุยกับน้องสมยศค่ะน้องสมยศค่ะหลงรับแรค่ะลูกเป็นไงนมไหมนมไหมนมค่ะหวานเนาะหวานแต่ไม่หวานโดดใช่หวานแต่ไม่หวานโดดไม่หวานแบบเจี๊ยบจนแบบแสบลิ้นอ่ะมันนัวโอเคนะนัวจะนมนมบอกว่ามันเป็นรสเฉพาะมากเนื้อเนี่ยเนื้อเนี่ยมึงกินไปดูบอกการประเมินรสยังไงนะครีมครีมนมนมเนาะดีโอ้ก้องก้องใจเย็นใจเย็นอร่อยไหมครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับน้องสมยศเนื้อหวานแบบครีมครีมนมนมครับไม่หวานแบบเหมือนที่พี่ก้องบอกผมจะพูดแต่ร้องไม่เหลือเนาะเนื้อเนื้อมากเนื้อเยอะนะเนื้อเยอะแล้วก็เม็ดเล็กนะผมยังไม่เจอเม็ดเลยเนอะเออกัดเข้าไปลึกมากไอ้ฟางไหนคะเอาไปแอบกินอยู่ข้างหลังแล้วค่ะลูกเพจขาใครมาขโมยจุดไม่ได้หมดได้ไหมอร่อยค่ะอร่อยมีคนมาแอบกินอยากกินกับคนอันนี้จริงเหรอคันนี้คนแอบแซ่บลูกเพจขาน่ากลัวมากเลยอ่ะตรงนี้โอ้ยอยู่ในหลืบอ่ะไปแอบกินในหลืบอ่ะทุเรียนหายอ่ะทุเรียนทุเรียนวะตะกี้เราได้ปอกไหมคะพี่วีปอกหายไปแล้วอ่ะอยากกินโอ้อร่อยอ่ะอร่อยมากอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมาซีดอยู่ข้างหลังทำไมล่ะไปสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับอยากกินค่ะเมื่อกี้ในไลน์แอดของเรานะคะคนที่จองมาล็อตที่แล้วแล้วเราส่งข้อความไปบอกว่ารออีก7วันคือตอนนี้เราส่งข้อความแบบบอดแคสต์เข้าไปว่าทุเรียนมาแล้วนะมีน้ำหนักนี้ใครที่รับช่วยตอบในไลน์แอดหน่อยแต่ถ้าใครที่ไม่รับก็บอกว่าอ่ะไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้ให้สิทธิ์คนต่อไปเนาะลูกเพจเข้าไปดูในไลน์ใครที่เคยทักมานะคะส่วนคนที่ทักมาใหม่ในวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะจัดคิวให้แล้วถ้าทุเรียนมาเดี๋ยวเราก็ทักไปแบบเดิมช่วยกันหน่อยนะลูกเพจนะถ้าไม่เอาก็บอกว่าอ้าวไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้ให้คิวคนต่อไปเราจะได้แบบทุเรียนเราจะได้ขายได้ส่งกระจายความอร่อยไปเนาะเต้ยเนาะเดี๋ยวพี่นุ๊กจะทำการแพ็คแล้วนะใช่ไหมทุเรียนหายไปหมดแล้วทุเรียนหายค่ะลูกเพจปอกแป๊บเดียวนะคะผุบผับผุบผับผุบผับเรียบร้อยนะคะไม่มีกินอีกแล้วไม่มีกำลังใจทำไงเออเลิศ number one นะมันอยากจะแบบว่ามีแรงกินเนาะมันต้องแพ็คไปด้วยแล้วจกทุเรียนกินไปด้วยรู้ว่าเรามีเป้าหมายในการทำงานด้วยใช่ไหมแรงบันดาลใจคุณชัดเจนมากเลยค่ะเอาอีกค่ะเอาอีกค่ะหมดแล้วนะคะปอกกินไม่ได้ขายแล้วสรุปปอกกินกันเองนะคะที่ไปหาพี่ถึงคุณลูกเพจดีมากเลยอ่ะที่ชิมไปตะกี้ที่เขาบอกว่ามันมีความครีมมีความนมเออไม่เถียงมีความหวานเออไม่โดดแฮเออกลิ่นหอมเย้ายวนมากพี่น้องพี่วรวุฒิบอกว่าจอง1ลูกถ้าหลุดนะนุกโอเคพี่วรวุฒิทักมาในไลน์แอดอีจันได้เลยนะไลน์แอดอะไรนะอีจันมาร์เก็ต2อดีดีอดีดีแอดอีจันมาร์เก็ตแล้วก็เลข2โอเคน่าจะฝากแอดไซน์นะคะเครื่องหมายแอดเข้าไปในไลน์นะแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายแอดไซน์นะคะ M A R K E T แล้วก็เลข2นะครับย้ำอีกทีนะลูกเพจนะแอดนะคะถ้าคุณอยากจะสั่งทุเรียนหลงลับแลอีจันพรีเมียมนะแอดเข้าไปนะคะในตรงปุ่มเพิ่มเพื่อนในไลน์นะแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายแอดแอดไซน์นะคะ M A R K E T แล้วก็เลข2นะคะกิโลละ450บาทค่ะลูกเพจค่ะพี่ธนพรค่ะ
ที่อยู่ตรงข้างหน้าเนี้ยมีคนจองไปหมดแล้วนะครับถ้าจะโชคดีจริงๆก็อย่างที่พี่วรวุฒิบอกไปนะว่าถ้ามีออเดอร์หลุดเนี่ยเราก็จะสามารถขายให้ได้นะแต่ว่าล็อต2จะมีมาแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ต้องรอทุเรียนมันสุกอีกนิดนึงทุเรียนมันแก่อีกนิดนึงเพราะว่าถ้าเรารีบตัดตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่นุ๊กบอกไปนะว่าเราจะได้เป็นทุเรียนอ่อนมาซึ่งเราไม่ทำแบบนั้นแน่ๆนะครับอันนี้เป็นล็อตแรกครับผมส่งตรงมาจากเมืองอุตรดิตถ์เลยนะหลงลับแลเมื่อเช้ามืดของเช้าวันนี้ด้วยขบวนรถไฟอ๋อมันยังไม่มีลูกผุดลูกเพจที่สั่งจองในล็อตนี้ไปนะครับลูกเพจคุณพี่พัชราภาบอกว่าเงื้อแพงจังคุณพี่อยากจะบอกว่าหลงลับแลหรือว่าหลินลับแลเนี่ยกว่าจะได้มาถึงปากเราถึงท้องเราเนี่ยคุณพี่มันยากเย็นแสนเข็นจริงๆนะคะและเมื่อเทียบกับความอร่อยคุณพี่ค่ะโอ้โห450บาทถือว่าไม่แพงเลยนะนะคะคุ้มมากๆเลยพี่มันต้องเลือกทั้งสองอย่างนะตอบได้ดีหรือว่าตอบได้ดีเขาเรียกว่าอยู่เป็นว่าสามรอค่ะพี่ธนกรรอก่อนนะโอเคโอเครอก่อนรอก่อนแอดเข้ามาแต่ยังไม่สั่งซื้อแต่สอบถามข้อมูลได้หรือเปล่าโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอันนี้คือถ้ามันตกแล้วมันจะเสียเท็กเจอร์ไปเลยเหรอแล้วเราก็จะไม่ขายเลยอันที่ตกเราก็จะเก็บเลยเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระแวงนะคะอ๋อระวังค่ะโอเคนี่ค่ะคุณลูกเพจจะยั่วให้ถึงที่สุดเท่าที่จะยั่วได้เลยนะคะดาวยั่วดาวยั่วค่ะเป็นดาวยั่วทุเรียนแล้วหนึ่งนะคะไหนใครทายถูกเราจะแจกทุเรียนซะเมื่อไหร่นะคะหลงลับแลเป็นอย่างไรและหลินลับแลมีลักษณะการสังเกตอย่างไรถ่ายกันเข้ามาตอบถูกก็คือตอบถูกจ้ะเก่งตอบถูกคุณก็คือเก่งค่ะตอบผิดไม่เป็นไรได้แล้วมั้งไม่เป็นไรก็โฆษณาต่อได้หน่อยสิถ้าเรียนหลงลับแลหมดแล้วก็ไม่ต้องเสียใจทำไมอ่ะป่าละอูเขารออยู่อ๋อมีต่อคิวป่าละอูด้วยป่าละอูอาจจะมีภูเขาไฟตะกี้มีลูกเพจบอกภูเขาไฟก็อร่อยไม่แพ้กันโอ้โหไม่ตายแบบยังไม่ได้ขายตายเลยมันขายตายเลยนะขายแล้วขายกี่วันพี่วิทวัฒน์ลูกเท่าไหร่ครับเราขายเป็นกิโลนะพี่นะโลละ450บาทแต่ว่าล็อตนี้มีคนจองไปหมดแล้วจ้ะพี่วิทวัฒน์จ๋ารอล็อตต่อไปนะและเราก็กำลังชั่งกิโลและเตรียมแพ็คส่งตรงถึงบ้านคุณลูกเพจที่สั่งจองของเรามาในล็อตแรกนี้ค่ะณจุดจุดนี้ขอถอนแมสมากินน้ำหน้าอะไรนะลูกแบบเล็กตะมูตะมีใช่ไหมคะกลิ่นหอมค่ะถ้าสุกมากก็นิ่มถ้าอ่อนก็จะแข็งพอดีกินถ้าอ่อนเราไม่เอามาขายเนาะไม่เรียกว่ามี 1.8 แก่แต่ว่ายังไม่สุกเออพี่นุ่นเขาพี่ตัวเขาจะเอากิโลอุ้ยอยากกินน่ะอยากกินอีกอ่ะลูกเพจทำอย่างไรดีดิฉันอยากกินอีกแล้วพี่บอกให้นุ่มเก็บไว้แล้วถ้าหนูว่าเป็น 1.4 กับไม่ได้หาได้ 1.4 กับ 1.8 ได้ค่ะไปจ้ะไปจ้ะเดี๋ยวเราจะทำการแพ็คแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะทำการแพ็คไปเรื่อยๆส่งตรงถึงลูกเพจอีกครั้งโอเคพี่นกก่อนลงไลน์นี้ขอย้ำโปรโมชั่นอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะโอเคทุเรียนหลงลับแลของเรานะคะโอเคน้องเลิศน้องทุเรียนหลงลับแลของเราขายกิโลกรัมละ450บาทลูกหนึ่งก็จะมีน้ำหนักประมาณ 1.3 ถึง 1.5 หรือว่าใหญ่กว่านั้นก็มีราคาก็ถ้าลูกเดียวก็ประมาณ400กว่าบาทส่วนค่าส่งนะคะ 1-2 ลูกเราส่งให้ในราคา100บาท 3-4 ลูกเสียค่าส่งประมาณ150บาทนะคะระยะเวลาในการจัดส่งถ้าส่งจากอีจันไปแล้วพื้นที่ใกล้เคียง1วันได้กินเลยแต่ว่าทุกกล่องเราจะมีวันที่ทานได้นะคะไม่ใช่ว่าถึงลูกเพจแล้วลูกเพจอย่าเพิ่งแกะแต่ถ้าใครที่ดูทุเรียนเป็นเขาจะรู้ว่ามันสุกไม่สุกซึ่งเราก็ซึ่งเราก็ไม่รู้อ่ะนะว่าไม่ก็คือที่
ถึงแม้เราจะบอกเข้าไปในกล่องว่ากินได้วันไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกเพจก็ต้องหมั่นดมกลิ่นแล้วก็กรีดสามเหลี่ยมแล้วก็จิ้มๆดูเนื้อก็จะรู้ว่าอ่ะมันสามารถกินได้วันไหนนะคะทุเรียนล็อตนี้มีคนจองหมดแล้วลูกเพจแต่ว่าจะมาล็อตใหม่อีกประมาณ7วันข้างหน้าจะส่งมาถึงออฟฟิศอีจันแล้วเราก็จะทำการขึ้นโพสต์แล้วให้ลูกเพจจองมาอีกรอบนึงใครที่บอกว่าทุเรียนมันแพงจังลองไปดูในหน้าเพจอีจันเราเสิร์ชว่าเอ้ยหน้าเว็บอีจันเราเสิร์ชว่าหลงเอ้ยทุเรียนรับแลหลงรับแลหลินรับแลแล้วก็จะรู้ว่ากว่าจะได้มาให้ลูกเพจทานเนี่ยมันยากลำบากแค่ไหนไม่ใช่ยากลำบากแค่เรานะชาวสวนยากลำบากแค่ไหนต้องขึ้นไปบนเขาอะไรยังไงแล้วก็ความพรีเมียมของมันน่ะสมกับราคาจริงๆเราไม่ได้แบบว่าถ้าคนที่เคยกินแล้วเขาจะกลับมาซื้อซ้ำนะเขาก็บอกว่าเออมันอร่อยจริงๆอะไรเงี้ยแต่คนที่ยังไม่เคยลองเปิดใจสักครั้งซื้อสักหนึ่งลูกไปชิมก็ได้แบบหนึ่งลูกก็ประมาณ400กว่าบาท500กว่าบาทอะไรเงี้ยลูกเพจแต่มันดีมากใช่โอเคเราก็พยายามอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าเราพยายามคัดของที่มีคุณภาพตั้งแต่แบบแต่เราดูภายนอกอะเนาะมันอาจจะมีหลงความแบบเรียกว่ายังไงที่มันข้างเนื้อข้างในมันอาจจะมีแบบเป็นใช่ใช่ถ้าลูกเพจรับได้เราก็ต้องขออภัยแล้วก็ต้องขอบคุณในเวลาเดียวกันว่าลูกเพจรับได้ใช่แต่ถ้าลูกเพจบอกว่ามันเยอะเกินเสียเงินไปเยอะแต่ไม่ได้กินเลยให้ลูกเพจอัดวิดีโอไว้นะคะแล้วก็บอกว่ามันเป็นปัญหายังไงเรารับเคลมให้ทุกเคสเลยซึ่งมันไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นอ่ะแต่เรามันบางทีเราไม่สามารถที่จะกรีดเนื้อดูข้างในนะคะโอเคฝากไลน์แอดอีกทีนึงไลน์แอดนะคะใครที่สนใจก็แอดมาที่อีจันมาร์เก็ต2เลข2นะคะหรือเดี๋ยวเราปักหมุดให้ในไลฟ์สดเลยแล้วกันแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีทุเรียนไงลูกเพจเลยไม่อยากจะปักหมุดให้เดี๋ยวลูกเพจจะเสียใจว่าแบบจะเสียแบบเขาเรียกว่าอะไรเสียอารมณ์แบบแอดเข้ามาแล้วแบบทำไมไม่มีของอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเราพร้อมเดี๋ยวเราให้ไลน์แอดไปเลยแล้วลูกเพจก็แอดมาได้เลยของก็จะพร้อมส่งไปเลยนะคะโอเคทุกอย่างตามคิวพี่บูบอกกระซิบมาตามคิวนะคะแม่ค้าก็คือทำทุกอย่างเลยตอนนี้ตอบไลน์แพ็คของเองคือเราเป็นแม่ค้ามือใหม่เนาะลูกเพจบางอย่างขาดตกบกพร่องไปเราต้องขออภัยด้วยเราพยายามทำให้เต็มที่นะคะโอเคบายบายพี่แปมบายบายเลยค่ะบาย